Unbelievable. Far too easy.ไหนเมื่อคืนนี้ใครหัวเราะเยาะลิเวอร์พูลบ้างครับยกมือขึ้นใครนั่งน้ำตาไหลคิกคักคิกคักคิกคักที่พวกพี่ๆเขาคาแอนฟิลด์บ้างครับผมก็เลยจะบอกคุณนะครับว่าเราอาจจะล้อผิดฝั่งก็ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าหากคุณเป็นแฟนบอลท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังหายนะฮะเรื่องค่าสามสิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับอย่างที่ผมเล่าก็คือเรากำลังแข่งกับบุนเดสลีกาเยอรมันอยู่ในการได้โควต้า5ทีมจำได้ไหมเพราะปีหน้าเนี่ย UCL จะมี36สโมสรอันดับ1เนี่ยคือเซเรียอิตาลีครับโอเคแม้ว่าเมื่อคืนเนี้ยมันเป็นวันพินาศของลูกทีมเจอเกนคล็อปจริงๆแล้วครับยิงยังไงก็ยิงไม่เข้าแล้วโดนสวนมาแต่ละดอกนี่คือไม่น่าเชื่อนะว่าแอนฟิลด์จะเป็นแบบนี้แต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าหากใครไม่รู้นะฮะตอนเนี้ยสโมสรเค้ากับแฟนบอลเนี่ยกำลังมีปัญหากันอย่างหนักเลยครับเรื่องขึ้นค่าตั๋วครับคือลิเวอร์พูลไปขึ้นค่าตั๋วแค่ 2% นะครับแต่ว่าแฟนบอลท้องถิ่นเนี่ยเขาเข้มข้นมากนะฮะเราจะเห็นได้ว่าแอนฟิลด์ค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีธงไม่มีผ้ามันคอมีเดอะแบนเนอร์ว่าพอกันทีไอ้พวกโลภมากกับการขึ้นค่าตั๋วเอาภาระมาให้กับแฟนบอลท้องถิ่นทำให้เมื่อคืนเนี่ยครับถ้าใครได้ดูนะครับเสียงเชียร์มันทันกลายเป็นแฟนบอลแอตแลนต้าที่มีแต่ภาษาอิตาเลียนเต็มสนามที่ประเทศอังกฤษนะครับและเควินคาร์เลเฮอร์หลังจากที่เซฟโดนหน้าไปรอบหน้าแดงเลยนะครับเขาพลาด2ลูกติดเลยผมพูดตามตรงทั้งลูกแรกที่โดนยิงไกลแล้วหลุดกับลูกที่3ที่กระฉอกผมไม่คิดเลยนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นหงแดงแล้วผมแซวนะครับผมแค่พูดรวมๆว่าถ้าเป็นโอนาน่านี่ยับยับแน่นอนถูกไหมก็กลายเป็นว่าค่ำคืนที่ผ่านมาครับทางฝั่งของโจโกเมสได้ 5.5 คะแนนโมฮัมเหม็ดซาร่าได้6แม้กระทั่งลาสฮอยลุนครับนักเตะของเราอดีตแอตแลนต้าเก่าทีมเขาก็โพสต์ในสตอรี่นะครับโพสต์ว่าโมล่าเมียแบกาโมถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ never give up คือโอ้โหไอ้ทีมแอตแลนต้านี่มันไม่ยอมแพ้จริงๆแต่อย่าลืมนะครับหงแดงในยุคนึงเนี่ยเคยไปชนะที่อิตาลีมา 5-0 เพราะฉะนั้นมันยังมีนัดที่2แฟนบอลลิเวอร์พูลถ้าดูถึงตรงนี้คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยนะครับอีกคู่นึงก็เละเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทีมในพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือเวสต์แฮมครับเซตเลเวอร์คูเซนอันนี้เป็นการเจอโดยตรงก็คือแย่งค่าสามัคคีกันระหว่างบุนเดสลีกาก็คือห้างขายยาและทางฝั่งของอังกฤษก็คือทางฝั่งของคุณคอนเวสแฮมโดนคุณชายอัด 2-0 เลยครับ42เกมของชาบีอลอนโซครับทุกคนเข้าชนะ37เสมอ5คั่ว3ถ้วยอยู่ครับตอนนี้บุนเดสลีกาถ้าวันอาทิตย์นี้ชนะเบรเมนนะครับได้ทันทีแล้วเดี๋ยวไปรับแชมป์กันนัดสุดท้ายที่เล่นในบ้านส่วนเทปเปโคคาวบอลถ้วยของเยอรมันนะครับเขาเจอไกเซอร์ซาลาเทิร์นครับซึ่งเป็นทีมลีก้า2โอกาสได้ดับเบิ้ลแชมป์เนี่ยใสๆแหละส่วนยูโรปาลีกผมกำลังมองนะถ้าหากลิเวอร์พูลสุดท้ายตกรอบนะโรม่าฮะคือคู่แข่งที่สำคัญผมเมื่อคืนผมนั่งดูชนะมิลาน 1-0 แดนเน่เดลอซี่เก่งมากในการคุมทีมเอาพวกเอลชาราวีกลับมาคือฟอร์มได้อย่างเหลือเชื่อนะครับในขณะที่คอนเฟอเรนซ์ลีกไอเนี่ยกู้หน้าให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกก็คือแอสตันวิลล่าอุนายเอมเมอรี่ยอดเยี่ยมจริงๆเอาชนะลีวได้ 2-1 เขามีลูกสูตรแบบเตะมุมฟรีคิกแบบนี้แล้วทำได้อย่างสุดยอดเลยนะครับก็ถือว่าค่าสามัคคียูฟ่ามานับทุกถ้วยนะครับทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าอาการหนักเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าใครอยู่ในอันดับที่2นะครับทีนี้เราไปดูข่าวช็อกกันบ้างครับก็คือแฮร์รี่เคนครับทุกคนก่อนที่บาเยิร์นมิวนิกจะเจอกับไอ้ปุญญาอาร์เซนอลเนี่ย1วันก่อนหน้านั้นครับลูกทั้ง3คนของเคนฮะอยู่ในรถ Mercedes-Benz รถตู้นะครับที่เกิดอุบัติเหตุชนอย่างแรงในประเทศอินซิเลกครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนวันจันทร์เวลา 5:15 นาทีครับ Mercedes-Benz ชนกับ Renault แล้วก็อีกคันนึงเนี่ยเหมือนเป็นทรัคอะวันนี้ช่วงนี้มอเตอร์โชว์มาเห็น Cybertruck มาที่มันจะเป็นแบบรถคันใหญ่ๆแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะครับปรากฏว่าขนาดเบนซ์นะครับประเทศอะไรฮะเยอรมันครับเบนซ์อยู่ที่นู่นครับยังยุบเข้าไปข้างหน้าเลยครับและคนที่โดยสารในรถคันนี้เนี่ยมีลุยส์วิเวียนและไอวี่ซึ่งเป็น3ลูกของทางฝั่งแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนมีลูก4คนนะครับ3คนอยู่ในนั้นนะครับแล้วภรรยาเขาอยู่ด้วยนะครับเคนเดินทางไปที่ลอนดอนนะครับก็ตกใจเลยครับต้องพาเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับซึ่งมีคนเจ็บรวมทั้งหมด8คนแต่ยังโชคดีที่ลูกทั้ง3คนของแฮร์รี่เคนเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะครับแล้วก็ตามไปคุณพ่อไปดูบอลได้นะครับก็เรียกว่าใจหายใจคว่ำแฮร์รี่เคนก็ตกใจมากเลยนะครับนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้เลยครับ
เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรื่องของแมนยูไนเต็ดครับผมจะเล่าราฟาเอลวารานครับเรียบร้อยตามคาดเลยครับหลังจากที่อยู่เรามาอย่างยาวนานนะสุดท้ายเขาก็เจ็บจริงๆนะครับและวันนี้ฮะมีการเปิดเผยลึกๆเลยเรื่องไทเรลมาราเซียครับเราคุยกันรอบที่3แล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ็บปริศนาของเขาเนี่ยมันมาจากอะไรโอ้โหมีรู้ของใหม่อีก2เรื่องแล้วก็ค่อนข้างช็อกเหมือนกันเช่นเดียวกับอามาดิอาโลครับแม้ว่าเขาจะยิงลิเวอร์พูลได้ในประตูชัย FA ครับแต่มีข่าวว่าเขาจะย้ายออกนะครับเช่นเดียวกับไอ้เรื่องของโชคชะตายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับแมนยูไนเต็ดจะมีความใกล้เคียงแค่ไหนติดตามได้ทั้งหมดในคลิปก่อนวันสงกรานต์ค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับเก็บตกวันสุดท้ายกับโปโล ZNE Adidas X Manchester United ครับบอกเลยว่าใครที่ซื้อทันไปก่อนหน้านี้ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากสงกรานต์เนี่ยถ้าล็อต2มาต้องขึ้นราคาแน่นอนแล้วนะครับผมไปเช็คมาแล้วต้องประมาณ 2,500 อัพแน่ๆนะครับส่วนวันนี้ครับใครที่นอนอยู่ที่บ้านนะครับไปต่างจังหวัดแล้วแล้วเปิดดูคลิปช่องของเรานะครับรีบสั่งโดยด่วนครับเหลืออีก7ตัวสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ M ครับย้ำนะครับ M เหลือตัวเดียวครับ 41 ถึง 44 นิ้วใครใส่ได้รีบสั่งเลยครับอันนี้คือราคา 2,290 บาทนะครับที่รอบนี้ได้ถูกเพราะว่าผมกดมาเยอะแล้วก็ได้โค้ดลดราคาแต่ล็อต2ย้ำว่าราคาขึ้นแน่นอนนะครับส่วน L ครับเหลืออีก3ตัวครับอกประมาณ45ถึง49 L ใครใส่ได้3ตัวสุดท้ายและ XL ครับ XL ยังเหลือถึง4ตัวนะครับ XL อกประมาณ49ถึง52ส่วน 2XL หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเก็บตก1 2 3 4 5 6 7ตัวนี้เท่านั้น 2,290 บาทวันสุดท้ายหลังจากนี้สงกรานต์ใครสั่งล็อต2ราคาขึ้นแน่นอนเพราะเป็นไปตามกลไกของทางเมกาสโตร์รอบนี้สั่งมา40กว่าตัวเลยได้ราคาพิเศษนะครับ7ตัวสุดท้ายใครสั่งได้รีบเอาไปได้เลยครับ 2,290 บาทกับเสื้อตัวใหม่จากเมกาสโตร์นะครับ Adidas ZNE Manchester United นะครับแต่ว่าล็อตนี้เนี่ยของจะส่งได้ก็คือหลังจากสงกรานต์นะครับประมาณวันพุธหน้าครับเรื่องราวทั้งหมดของค่ำคืนนี้ครับผมจะไปเริ่มต้นจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนนะครับไปดูซิว่าโอกาสในการที่สเปอร์กับแมนยูไนเต็ดนะครับจะเข้าไปร่วมเล่นในซีซั่นหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับต้นสัปดาห์นี้นะครับความเป็นจริงก็คือทีมในอังกฤษเนี่ยมีค่าสัมปทานแซงบุนเดสลีกาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่แชมเปี้ยนส์ลีกยูโรป้าแล้วก็คอนเฟอเรนซ์จะเริ่มต้นขึ้นนะครับคืออันเนี้ยอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆก็คือโควต้าเนี่ยนะครับมันต้องมาจากการที่ทีมชาตินั้นนะฮะเข้ารอบลึกๆสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นรอบ8ทีมรอบรองแล้วก็รอบชิงแม้กระทั่งเป็นแชมป์นะครับซึ่งถ้าหากว่าโอ้โหไปรอบลึกแบบนี้ได้เนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นซึ่งคะแนนนั้นก็หมายความว่าคุณจะได้สิทธิ์สำหรับลีกคุณน่ะ3ทีม5ทีม4ทีมนะครับอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกติดก่อนหน้านี้เคยได้4ทีมนะครับเกาโชซิดาสมัยก่อนนู่นเลยเคยโดนจำกัดแค่3ทีมซึ่งบางทีอาจจะเป็น3บวก1สามบวกหนึ่งในที่นี้ก็คือไอทีที่สี่อ่ะต้องไปเล่นรอบคัดเลือกหรือควอลิฟายนะครับทีเนี้ยโลกมันเปลี่ยนแล้วครับเซเรียอ่ะอิตาลีเนี่ยเข้ารอบลึกมาหลายรอบมากทั้งเจอเองอินเตอร์กับมิลานก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะในเซมิไฟแนลแล้วปีที่แล้วเนี่ยอินเตอร์ก็เข้าชิงและก็โรม่าก็เข้าชิงในยูโรป้าอินเตอร์นี่คือแพ้แมนซิตี้ทีนี้ฮะที่หนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยเป็นอิตาลีเขาส่วนสองคำถามครับก่อนหน้าบุนเดสลีกาได้คะแนน 16.785 ซึ่งพรีเมียร์ลีกได้ 16.750 มันต่างกันแบบนิดเดียวเองนะครับปลายจมูกนะครับพอต้นสัปดาห์ครับมันมีกระแสข่าวบอกว่าอังกฤษได้เคยแซงไปแล้วแต่อย่างที่เรารู้กันว่าพอเริ่มเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอาร์เซนอลเสมอไปยูไนเต็ด 2-2 แมนซิตี้ก็ไม่สามารถชนะทางฝั่งของเรอัลมาดริดได้ก็เสมอไป 3-3พอมาค่ำคืนวันพระรหัสบดีอาทิตย์แล้วใหญ่เลยลิเวอร์พูลแพ้3-0เวสต์แฮมแพ้เลเวอร์คูเซ่น2-0และวิลล่าเอาชนะลิวได้นะครับค่าสัมปทานกลับมาที่บูนเดสลีกาแซงพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ต้องไปนั่งดูว่าพอจนถึงนาทีนั้นนะครับถ้าไม่มีทีมไหนเข้าชิงหรือว่าเข้ารอบรองชนะเลิศได้เลยเนี่ยโอกาสในการไป UCL ของสเปอร์นะครับผมยังคงมองเป็นที่สเปอร์ก่อนก็คืออันดับที่5ส่วนแมนยูเป็นตาอยู่ในอันดับที่6ซึ่งเราก็คงหวังจะไปเล่นยูโรปาลีกมากกว่าแหละก็ค่อนข้างจะยากขึ้นนั่นเองครับทีนี้ไปดูลาฟาเอลวารานกันบ้างครับก็ลุ้นกันมานานนะครับว่าเขาเนี่ยโอ้โหลงเล่นได้แบบเซอร์ไพรส์ติดต่อกัน
มีอาการป่วยไปก่อนหน้านี้แล้วก็แทบจะไม่เจ็บเลยนะครับแต่สุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับเมื่อคืนนี้สโมสรแถลงเองเลยครับแมนยูดอทคอมนะฮะบอกว่าทั้งวาราแล้วเจนี่แว่นมีอันเป็นไปครับไปถึงเจ็บครับเรียบร้อยเลยนะครับวาราเนี่ยเจ็บตั้งแต่นัดเจอเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ฝืนเล่นในเกมเจอเชลซีตอนเปลี่ยนกลางคันนะครับเป็นอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหายไป 3-4 สัปดาห์แน่นอนโดยจะพลาดเกมกับบอลมัดแล้วก็ FA Cup ที่เจอกับโคเวนทรีรวมถึงอีก2แมตช์เป้าหมายในการกลับมาได้คือต้นเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นทิปสารฝันอดดูวารานผมก็รู้ลิซาโดมาร์ติเนสอยู่เนี่ยว่ามันจะรอดกลับมาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือจอห์นนี่อีแวนแต่จอห์นนี่อีแวนเนี่ยสโมสรแถลงว่าเป็นช็อตเทอมคือเจ็บนิดหน่อยจะกลับมาได้ในเกมรอบรองกับโคเวนทรีนี่แหละทีนี้เซนเตอร์เนี่ยเราก็เหลือแค่แบ็คควายเท่านั้นเองนะครับเพราะลินเดเลิฟก็ยังไม่พร้อมนะครับผมเลยลองนั่งคิดย้อนกลับไปวันที่ช่วงกันยายนที่เราจะขายเขาไว้ได้ครับคือเราขับสายไล่ส่งเขามากๆเลยนะครับผมเองทิปสารฝันครั้งที่1มั้งสถานการณ์1กับ2ของเขาอะสำหรับที่ผมไปอุทฟอร์ดนะคนละเรื่องเลยครับผมยังเห็นเขาวอร์มอัพแบบก้นใหญ่ๆผมยังนั่งแบบโอ้มันจะรอดได้ไงผมไม่เคยพูดเลยว่าโอกาสย้ายทีมสูงมากอันนั้นคือเมื่อปลายซีซั่นที่แล้วที่เขาโดนถอดกำลังจะโดนถอดออกจากกัปตันทีมนะครับแต่ปีนี้ครับมันพลิกผันจริงๆนะครับเราพยายามจะไล่เขาออกไปอยู่เวสต์แฮมนิวคาสเซิลก็ได้นะครับเพียงแค่40ล้านปอนด์ซึ่งมันเหลือนิดเดียวเขาจะย้ายทีมแล้วนะครับเหลือแค่ว่าค่าเซ็นแมนยูไม่จ่ายเขาเลยบอกว่าขอสู้ต่อแล้วกันนะครับซึ่งวันนั้นถ้าหากไปแลกกับค่าตัวแค่40ล้านปอนด์นี่คือไม่คุ้มโคตรเลยนะครับมาวันนี้เขายืนอย่างตั้งงานเลยนะครับเขากลายเป็นเซนเตอร์ตัวหลักของเราแล้วจริงๆวาลานเนี่ยไอ้โทษแม็กไกวเนี่ยปีนึงเจ็บสักครั้งนึงแต่ว่าเวลาเจ็บอาจจะเจ็บนานหน่อย2เดือนแต่ไม่ค่อยเจ็บกับปิกปอยนะครับก็จะจับคู่กับวิลลี่คัมบาลาซึ่งวิลลี่คัมบาลาเนี่ยถือตั้งแต่นัดเจอเวสต์แฮมรวมถึงกับแดงเดือนเนี่ยมีทุกคนชมนะครับและล่าสุดผมเห็นบทสัมภาษณ์ของมันไอเด็กนี่มันเจ๋งมากเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตครับดูเป็นแฟนแมนยูดูแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่ดูฟุตบอลทีมอื่นก็ได้นะแต่แมนยูเล่นผมต้องดูตอนที่ผมมาอะคาเดมี่ที่เนี่ยผมคิดแต่แมนยูผมไม่คิดด้วยซ้ำว่าผมจะมาอยู่ที่ประเทศอะไรผมจะมาอยู่ที่อังกฤษประเทศอังกฤษหรือว่าประเทศอื่นๆผมไม่รู้แต่ชีวิตนี้ผมคิดถึงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่แบบโอ้โหบอกแพชชั่นเด็กคนนี้เป็นอย่างดีนะครับโอกาสในการอยู่ยาวๆก็ค่อนข้างสูงโอ้โหเล่นล่าสุดเจอกับอดาวินนูเนี่ยก็บิวอัพเต็มที่นะเพราะฉะนั้นเราเหลือแค่2คนนี้เท่านั้นนะฮะทีนี้มาดูเคสล่าสุดเลยก็คือตาเรลมาราเซียเคยเปิดเผยแฉไปแล้ว2รอบรอบนี้ผนึกกำลังกันเลยครับวงในแอตเลติกบวกกับแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวคุณว่าข่าวจริงมั้ยล่ะมันไปหาข้อมูลกันมาว่าไอ้เคสปริศนาเนี่ยสุดท้ายมันจะจบลงยังไงได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับผมย้อนความกลับไปก่อนก็คือก่อนหน้านี้มาเลเซียลงเล่นเกมสุดท้ายของแมนยูไนเต็ดก็คือฟูลแลมนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วก่อนแพ้แมนซิตี้เอฟเอครับรอบชิงซึ่งวันนั้นมันมีกระแสข่าวบอกว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กๆมีอาการปวดแต่ใช้ฉีดยาลงเล่นอ่ะโอเคไม่ว่ากันนาทีนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าคุณจะเจ็บหนักการที่เพิ่มฉีดยาไปนิดหน่อยเหมือนเรากินพาราไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะลงไปเล่นและจบแมตช์นั้นเป็นต้นมาไปเล่นทีมชาติอีกเกมนึงเจ็บยาวสุดท้ายปริศนานานมาก 4-5 เดือนที่มันหายไปไหนมีการเปิดเผยจากแหล่งข่าววงในบอกเจ็บเข่าและผ่าตัดไปแล้วด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับแอตเลติกกับแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งบอกเลยครับว่าการผ่าตัดนั้นจริงและเกิดขึ้นในช่วงปรีซีซั่นแต่วงเล็บตัวโตครับตอนแรกเนี่ยทีมแพทย์ของแมนยูเตรียมหมอผ่าตัดให้มาเลเซียแล้วที่ลอนดอนฮะประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าเจ้าตัวคุยกับเอเจนต์ครับแล้วก็ไปคุยกับครอบครัวนะฮะขอแมนยูกลับไปผ่าที่ฮอลแลนด์ครับซึ่งณตอนแรกครับมีการยืนยันว่าแพทย์สโมสรแล้วก็ตัวของเอริกเทนฮากเนี่ยเซเยสด้วยวาจานะฮะวงเล็บไว้ก่อนนะครับคือตอนแรกก็บอกอ่ะถ้าอยากจะไปผ่าที่แล้วไปพักฟื้นที่ฮอลแลนด์โอเครับรับทราบนะฮะเหมือนกับเป็นการคุยกันปากเปล่านะครับแต่ว่าข้อนี้ครับมีการเปิดเผยว่ามาเลเซียครับคุยกับหมอส่วนตัวของตัวเองนะครับและไปผ่าที่ฮอลแลนด์เลยโดยเรียกว่ากระทันหันแพทย์สโมสรแมนยูบอกเฮ้ยคุณยังไม่มีหนังสือส่งตัวและยังไม่มีลายเซ็นของหมอของปีศาจแดงอย่างเป็นทางการเลยเราตกลงกันแค่ปากเปล่านั่นเองแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าที่ฮอลแลนด์ที่คุณจะไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับข้อที่1นะฮะถือว่าพลาดการแล้วนะครับทีนี้อ่ะผ่าไปแล้วก็จบกันไป
แต่ไม่หายสักทีนึงรอบที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็คือปรีซีซั่นเล่นไม่ได้และกลับมาช่วงฮาโลวีนใส่รองเท้าผ้าใบได้แล้ว1เดือนต่อมาใส่รองเท้าสตั๊ดได้หลังจากที่อยู่ในยิมและเป้าหมายคือคืนทีมในเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็เป็นไปตามกำหนดว่าโอเคผ่าตัดก่อนปีใหม่กลับมาแน่นอนนะครับทีนี้ครับแกลลี่โอดริสคอร์ฮะซึ่งเป็นหมอประจำทีมของแมนยูนะครับซึ่งไปเอามาจากอาร์เซนอลคนนี้แหละนะครับบอกว่าพอไปสแกนใหม่ฮะลมแทบจับครับทุกคนเพราะไปเจอ small fragments ภาษาอังกฤษ fragment คือรอยแตกครับรอยแตกที่ไหนรอยแตกที่มินิสคัสคือกระดูกอ่อนครับทุกคนเท่ากับว่าเฮ้ยไปผ่าตัดมาเนี่ยเจอข้อผิดพลาดครับเจอกระดูกอ่อนแตกอยู่เสี้ยวนึงเล็กๆครับซึ่งถ้าหากเป็นคนธรรมดามันคงไม่เป็นไรหรอกแต่นักฟุตบอลในการเหยียบในการปึงเนี่ยมันรู้สึกแน่นอนเท่ากับอะไรครับแมนยูซ้ำรอยเดิมครับกับต้องการต้องให้นักเตะไปผ่าใหม่ครับทั้งลิซาโนมาริเนสและไทเรลมาราเซียครับซึ่งเทนฮากหัวเสียมากนะครับเขาบอกว่าหมอก็บอกก็ผมก็ยังไม่ได้ให้โฟกัสเต็มที่ว่าให้คุณไปผ่าเราคุยกันโดยวาจายังไม่มีหนังสือออกไปอนุมัติอย่างเป็นทางการคุณไปผ่าตัดมาได้ยังไงนะครับสุดท้ายแล้วครับเคสเนี่ยมันก็เลยโดนเอาเป็นกรณีศึกษาว่าเจ็บก่อนโจเอลมาติสของลิเวอร์พูลและเจ็บก่อนไทรอนมิงส์ของวิลล่าไทรอนมิงส์นี่เจ็บต้นซีซั่นหายหมดแล้วฟื้นฟูกำลังจะกลับมาลงสนามแล้วมาเลเซียคือปิดเทอมทั้งซีซั่นสุดท้ายครับแพทย์แมนยูต้องส่งตัวกลับไปที่อังกฤษนะครับคราวนี้ไม่ให้ผ่าที่ฮอลแลนด์แล้วนะครับให้ผ่าตัดรอบที่2ครับและตรงนี้เราจะโทษใครดีครับแล้วมันมีกระแสจากวงในด้วยนะว่าตอนระหว่างที่ผ่าออกมารอบแรกแล้วเนี่ยมาเลเซียใช้คำว่าไม่ค่อยรายงานตัวกับหมอไม่รายงานตัวในที่นี้คือคงพิมพ์บอกอาการน่ะซึ่งเป็นจุด2จุดที่โดนวิจารณ์หนักเลยนะข้อแรกคืออ่ะนักฟุตบอลไม่อยากจะใช้คำว่าเด็กมันก็คงเชื่อใจที่ฮอลแลนด์คงอยากกลับบ้านไปแบบผ่าเสร็จแล้วก็อยู่กับมือหมอเลยอ่ะคงแบบอยู่เฟยนูนะถ้าผมเดานะแล้วก็คงเชื่อใจหมอคนเนี้ยบางทีเราก็เป็นนะเขาอาจจะบอกว่าสหรัฐอเมริกามีหมอผู้เชี่ยวชาญที่เก่งที่สุดแต่ว่าเราเชื่อใจคนในประเทศไทยอ่ะเราอยากผ่าตัดกับหมอคนเนี้ยเพราะหมอคนนี้เก่งมากแต่มันเป็นความซวยซ้ำเคยซ้อนอ่ะคือผ่ามารอดเนี่ยก็ไม่มีอะไรไงแต่นี่คือผ่าแล้วมันพลาดเนี่ยแมนยูก็บอกเอ้าก็เนี่ยหมอสโมสรเตรียมให้ที่ลอนดอนมึงไปผ่าที่ฮอลแลนด์แล้วจะโทษใครอ่ะเคสนี้บอกเลยนะถ้าจะเอาจริงขายได้นะครับถูกไหมฮะเช่นเดียวกับราฟาเอล วารานนะครับที่เรามีโอกาสปล่อยเขาไปจริงๆนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันมันคือหายนะนะครับทีนี้ปิดท้ายก็เรื่องอามัดดิอาโร่ครับหลังจากที่เขาลบภาพใน IG ในโซเชียลมีเดียออกแล้วบอกว่าจะโฟกัสที่วันรอมฎอนนะครับแต่ทุกคนก็เห็นไปในทางตรงกันว่าเขาไม่พอใจสโมสรที่ไม่ให้เขาลงสนามเวลาในสนามน้อยมากเพราะว่าไอ้ภาพที่เหลืออยู่เนี่ยมันยังมีภาพตอนเขาอยู่ซันเดอร์แลนด์แต่ชีวิตของเขาพลิกผันกับลูกยิงใส่ลิเวอร์พูล4-3ทุกคนก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นประตูเปิดให้เขากลับมานะครับแต่สุดท้ายครับมีการเปิดเผยว่าดูทรงแล้วเนี่ยอามัดดิอาโร่ก็ยังชนะใจเอริกเทนฮากไม่ได้นะครับเพราะว่าอันโทนี่ดันเล่นดีขึ้นมานะครับและในเกมที่เขาไปสำรองทั้งเบรนท์ฟอร์ดเชลซีและลิเวอร์พูลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ถูกใช้งานเลยทั้งที่มีคนบอกถอดกานาโชออกส่งอัมราบัตทำไมทั้งที่จริงๆแล้วสามารถส่งอามัดดิอาโร่ลงไปกดดันได้เขายังคงไม่มีความเชื่อใจในนักเตะคนนี้เพราะฉะนั้นอามัดดิอาโร่ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเขาจะไม่รอแล้วนะครับและจะไม่ให้แมนยูส่งตัวเข้าไปยืมทีมไหนอีกเลยเพราะฉะนั้นมาถึงจุดทางตันระหว่างโค้ชและนักฟุตบอลดูทรงแล้วอามัดดิอาโร่ย้ายแน่ครับอ่ะนี่คือ Exclusive ในค่ำคืนนี้ครับทั้งค่าสามสิทธิ์แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเรื่องของวารานไทเรลมาเลเซียและอามัดดิอาโร่ทางช่องปอวิรพลช่วงสุดท้ายครับทุกคนครับวันนี้เราเก็บตกวันสุดท้ายแล้วสำหรับเสื้อโปโล ZNE Manchester United ยุคหลังผมครับ7ตัวเท่านั้นนะครับ7ตัวนี้ครับเหลือไซส์ M แค่1อก41ถึง44ไซส์ L 2ไซส์ L 3ตัวอก45ถึง48นะครับแล้วก็ XL ยุโรปครับอก49ถึง52อีก3ตัวเพราะฉะนั้น7ตัวนี้สุดท้ายแล้วนะครับ 2XL ไม่มีแล้วแล้วผมไปเช็คราคามาแล้วยืนยันได้เลยว่าล็อต2มาต้อง 2,500 อัพเพราะว่ารอบนี้ผมกดมา40กว่าตัวแล้วใช้โค้ดลดราคามันเลยมาได้มาปล่อยราคา2290ซึ่งเป็นของใหม่ปล่อยถือว่าราคาต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้น7ตัวนี้จะอยู่ที่ใครรีบสั่งกันเข้ามาได้เลยที่ LINE @officialaccount ตรงนี้นะครับแต่ว่า7ตัวนี้จะส่งได้วันพุธหน้านะครับเพราะตอนนี้ไปรษณีย์
ปิดในวันนี้แล้วไอ้วันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วสงกรานต์นะครับก็ไม่เป็นไรครับสั่งไว้ก่อนเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวมารอบหน้ามันจะแพงขึ้นนะครับสั่งก็ได้เลย 2,290 บาท M L แล้วก็ XL ยุโรปนะครับจัดกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันทีวันอาทิตย์พรุ่งนี้บอลเตะ 5:30 น.เดี๋ยววันอาทิตย์ผมมาทำหลังเกมบ๊ายบายชาว